ึกวันสงสัยอีกนัดหนึ่งเดิมพันโมโหลานลงขันกันเยอะแยะรุ่งรัตนราตรีกุลอ่านชัยเกียรติยงยุทธนะครับวันจันนี้มวยดีที่ราชดำเนินนะครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทียังคุยอะไรไม่ได้ครับลุ้นเกมความมันกันต่อเริ่มจะเดือดแล้วโอ้โหขวาดอกนี้เฉียดเฉียดปลายคางเลยครับแหมเสือเสียท่าดินเหลี่ยมชิงจังหวะอาจเจอยักด้วยกันทั้งคู่แข้งซ้ายครับจับลำตัวแม่แต่ว่าเฉลิมพลนี้ก็ถือว่าโต้ตลอดครับไม่มีการให้หลุดไปเปล่าๆครับนี่ครับซ้ายต่างฝ่ายต่างโต้คนละเม็ดคนละดอกขยับแล้วออกแข้งขวาครับหลุดครับยังไม่มีใครหลวมครับผู้ขยันผู้ที่ออกอาวุธได้แม่นยำออกได้เยอะก็ชนะสำหรับมวยคู่นี้แม่ดึงแบบนี้แต่ดึงไม่พ้นนี่เสียหายนะครับจะมารอเล่นจังหวะรอเล่นเชิงอย่างเดียวไม่ได้นะครับชกมวยต้องสนุกครับชกมวยต้องออกอาวุธกันให้เต็มที่ให้สมราคาครับโดนเงินแสนพยายามจะเบียดเดินเข้าหาครับอัธชัยวางซ้ายซ้ายก็อีกทีนึงแม่ขยับเตะมือแต่ว่ายังมีจังหวะหมัดครับบวกตัดเข้าไปโอ้โหอัธชัยโชว์แค่ซ้ายมาด้วยนี่ไม่ใช่แค่ซ้ายธรรมดานะครับเป็นการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสุดน่ารักทั้งคู่ครับโอ้โหดูครับอาวุธมวยซ้ายหมัดมีเสริมล็อกในไม่ดับไม่ปั้มไม่ตีมีหมัดซ้ายสวนตามความตั้งใจเอาแล้วครับโอ้โหไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวครับมีแข้งซ้ายมาเสริมอีกต่างหากหลุดที่จังหวะหลวมเอาไปยังไงเมาขึ้นอ่อนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูครับมาเต็มๆครับนี่แหละครับเดี๋ยวดูที่จอทีวีนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ท่านได้ชมกันได้เห็นกันจะครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้125ปอนด์ครับเจ้าของฉายาขุนเข่าเกาะติดคิดตังใกล้รุ่งสอชัยเจริญแหมวันนี้จะเกาะติดหรือไม่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับชลยะตีเล็กนอสีพึ่งครับนี่นะครับถือว่าเป็นยอดฝีมืออีกคนนึงครับนี่คือสถิติของตีเล็กครับยอดฝีมือทนไหวหรือไม่วันนี้เดี๋ยวติดตามเกมบนเวทีครับนัดล่าสุดนี่ก็รับเงินรางวัลไป 100,000 บาทเหมือนกันครับก็ต้องว่ากันไปครับนี่ครับทั้งเสกทั้งเป่าคุณปื๊ดครับคุณนี่ถือว่าเป็นคุณปัญญานะครับคุณพ่อเลยนะครับคุณพ่อของตีเล็กเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการเองเลยนะครับวันนี้มาควบคุมลูกชายครับอาทีระทึกใจเกิดขึ้นครับนาทีที่ท่านรอคอยฝ่ายแดงครับขุนเข่าก่อติดขึ้นตั้งหูบ้ากล้าจนเบียดปิดติดตลอดครับรายนี้นอกไม่สนชนในอย่างเดียวนี่ต้นเกมยกที่1นะครับมาดูการตั้งรับของตีเล็กครับซ้ายจัดไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายหมัดซ้ายมีลานหลักเหลี่ยมนี่เหลือเกินเหลือกินครับปัญหาอยู่ที่ว่าเจอลูกเบียดลูกปะทะแล้วจะทนได้หรือเปล่าตรงนี้พวกเราต้องติดตามครับเกมครับแล้วในวันนี้ครับกรรมการบนเวทีผู้ห้ามคู่นี้ครับกรรมการธวัชทองฤทธิ์ถือว่าเป็นกรรมการฝีมือดีคนนึงซึ่งมาจากทางภาคใต้เหมือนกันครับต้องบอกเลยครับว่ามาเจอกับมวยที่เรียงเชิงแพรวอย่างตีเล็กนี่ใกล้ลูกนี้ก็คงจะหนักใจเหมือนกันแม่ลูกนี้ต้องบอกว่าดาวอันเดอร์ทำไปนิดครับทางด้านของตีเล็กแทงต่ำไปหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ได้ตั้งใจ
ยกมือขอโทษขอโทษแล้วกลับมาว่ากันใหม่ดอกเมื่อกี้นี้ต่ำซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับเต็มลิ้นปี่ซ้ายเข้าไปทียัดไส้เข้าไปทีนึงใครรู้ว่ายังไงครับเจอเข้าไป2ดอกเจอหมัดงัดอัปเปอร์คัทเข้าไปอีกยังเฉยครับยังเฉยหน้ามวยที่ต่อยกับใต้รุ่งนี่การที่ซ้อมนี่ต้องมาเกินร้อยนะครับต้องให้เต็ม150ไปเลยครับยุบเหี่ยวหมดแรงไม่ได้มันนี่ต้องเติมไว้เต็มถังตลอดเอาละครับเปิดเกมดูกันท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าเกมของใต้รุ่งนี่ไม่มีการคุยไม่มีการรอครับเป็นขึ้นมาก็เริ่มเบียดใช้อาวุธที่เจ้าตัวถนัดไล่แขนไปเลยครับเรียบดีอาวุธดีอยู่กับตีเล็กแต่ว่าวันนี้ไอ้เจ้าตีจะทำชาวบ้านเดือดร้อนไปเดี๋ยวเราติดตามครับบทยกที่หนึ่งอยากจะต่อยกับใต้รุ่งแหมเพราะฉะนั้นวันนี้เกมของใต้รุ่งนี่เลยต้องมาเต็มร้อยเต็มถังครับนายเลือกฉันต้องตีนายให้จู่เกาะเข้าไปติดเข้าไปตีเล็กว่ายังไงพยายามใช้ลมก็ยันทำยันทำแทงได้ไหมแทงได้ไหมยันแทงไม่ได้เอาละครับเหนื่อยแน่ครับเกมติดในตลอดครับรายนี้มีจับนายได้เกาะนายได้ตีได้หรือไม่นี่ยังเป็นปัญหาอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะจับได้ก็จริงแต่ยังไม่มีจังหวะที่จะพลิกแทงได้ทันเนี่ยครับดูเหลี่ยมครับเหลี่ยมระดับอัจฉริยะของตีเล็กครับพลิกหักกระชากลงไปล้มลงไปดอกนี้เสียจังหวะนี่มันอายเขาเอาเรื่องเหลี่ยมนี่เอาไปโอ้เจอศอกมาแล้วมาเป็นชุด1 2 3 4มาแล้วว่ายังไงเล่นเต็มที่ใส่เต็มสู่กับตีเล็กโอ้โหรับไปเยอะครับแต่ถ้าเร่งมากๆน้ำมันหมดถังหัวเทียนบอดก็มีสิทธิ์เรียบร้อยได้ทันทีนะครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายล็อกแล้วรูดแล้วตีด้วยเข่าซ้ายทิศตัวออกนอกเชือกตีด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าขวาเอาไอ้เจ้าตีว่ายังไงนิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้นะครับต้องโต้อาวุธต้องออกเปิดเกมโอ้โหดูครับเอ็งทำไมชุดใหญ่ออกหรือเปล่าครับชุดมาสักครู่นี้เป็นโอกาสของทางด้านไก่รุ่งครับต่อติดทิศตังดูครับว่าจะคิดตังหรือว่าคิดจ่ายยังไม่ยอมครับตีเล็กตีเล็กตีเล็กยังลุ้นต่อโต้แล้วเริ่มโต้มีปลายยก2ต้องพลิกออกมาเล่นวงนอกนั้นได้เปรียบครับตีเล็กแต่ว่าวงในนี่เห็นเลยครับว่าเป็นใกล้ลุ่มเริ่มที่จะก่อติดแล้วก็วงในนี่เริ่มจะแสดงความไม่เห็นถึงความแข็งแกร่งมากขึ้นทุกทีตีเล็กเจอบทนี้ก็ลำบากครับแล้วแต่ว่าจะไปชกในเกมใครโอ้โหแทงซ้ายสวยครับตีเล็กจังหวะแทงตีเล็กเน้นศอกไก่รุ่งยังไม่ยอมหยุดตีด้วยเข่าขวาหมดยกครับหมดยกที่2มาครับเกมความสนุกบนเวทีครับยกที่3แดงไก่รุ่งสอชัยเจริญเป็นก็เปิดเกมไม่สนครับวงนอกชนในอย่างเดียวครับเล่นยังไงครับเข้าไปเดินเข้าไปครับตีเล็กพยายามไล่แขนเหลี่ยมได้อาวุธได้แต่ว่าความแข็งแกร่งพละกำลังตรงนั้นจะได้หรือไม่ตรงนี้ต้องติดตามล็อกแล้วตีแม่รัดยังแกร่งยังแข็งแรงครับตีเล็กโอ้หักไม่ลงครับตีเล็กพยายามที่จะตัดแล้วก็พลิกไก่ลุงให้ล้มลงไปดิไก่ลุงยังแข็งอยู่อะมาถึงตรงนี้นี่สถานการณ์ว่ายังไงครับบีบบังคับให้ตีเล็กต้องมาสู้วงในด้วยนะครับอยากจะค้ำหน้าขวางหน้าแล้วก็ยังจะหมุนหมุนเพื่อหาเหลี่ยมเสียงกระโอ้ยดูครับเหลี่ยมดีเสียงกระซิบครับบอกว่าแม่ถ้าชก3ยกนี่แล้วก็โอ้โหดูครับต้องให้เป็นพักเอกไปเลยนะครับโอ้ตีศอกเจอศอกเจอเข่าเจอไปตะละเม็ดเจอไปตะละดอกหวาดเสียวครับได้รุ่งขึ้นอยู่ที่ลูกยืดเยื้อไปครับเยี่ยมยอดเยี่ยมครับไก่รุ่งติดบังติดกำแพงเจอศอกขวาต้องระวังนะครับพอเจอศอกซ้ายเอียงไปเอียงมาเจอเข่าลำตัวโอ้โดนไปเยอะเหลือเกินครับไก่รุ่งเนี่ยยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งไม่มีหยุดครับโอ้โดนหักพลิกลงไปอีกอ้าวอย่าซ้ำอย่าซ้ำซ้ำนั้นไม่ดีไ
ได้ลูกไม่สนครับลุกขึ้นมาเดินไล่คว้าต่อไปคว้าโหนแทง